ในรอบๆถ้ำหลวงซึ่งตรงนี้ค่ะอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือกันอยู่โดยขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังส่งเจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปสำรวจบริเวณด้านล่างด้วยค่ะขณะที่หน่วยซิลนะคะตอนนี้ก็มีการเตรียมที่จะส่งกำลังเพิ่มลุยภารกิจช่วย13ชีวิตกันต่อค่ะโดยทางเพจ Facebook นะคะที่ใช้ชื่อว่าไทยเนวิซิลได้มีการโพสต์ภาพเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซิลที่กำลังเตรียมขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางมาสนับสนุนกำลังที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมข้อความด้วยนะคะที่ได้มีการระบุว่าเติมกำลังเข้าสู่ถ้ำหลวงอีกชุดจะเดินทางไปถึงในบ่ายวันนี้โดยชุดที่1จะเป็นชุดที่ช่วยเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำชุดที่2จะเป็นการขึ้นเขาสำรวจหาทางเข้าจากด้านอื่นและชุดที่3จะถึงพื้นที่ในช่วงบ่ายพร้อมกับอุปกรณ์พิเศษค่ะขณะที่ตอนนี้นะคะเหล่านักเรียนและบรรดาคณะครูได้มีการร่วมใจกันสวดมนต์ที่จังหวัดพิษณุโลกกันด้วยค่ะโดยที่โรงเรียนเซนต์นิโคลัสนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาคริสต์นะคะศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเพื่อเร่งกันส่งกำลังใจและอวยพรให้ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขณะนี้ด้วยนะคะโดยทั้ง3ศาสนาได้มีการประกอบพิธีสวดมนต์และขอพรจากพระเจ้าเพื่อส่งแรงศรัทธาให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานการทำการค้นหาทั้ง13ชีวิตอยู่ในตอนนี้ด้วยค่ะเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าวันนี้เยาวชนกลุ่มหนึ่งกำลังประสบความยากลำบากจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนขณะที่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดุงนารีกว่า 4,000 คนพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานและขอพรพระบรมธาตุนาดูลและพระกันทรวิชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดมหาสารคามเพื่อให้คุ้มครองทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงและขอให้เจอตัวโดยเร็ววันรวมทั้งขอให้หน่วยซิลและเจ้าหน้าที่ปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากนี้ยังได้มีการเขียนข้อความให้กำลังใจลงในโพสต์อีกด้วยค่ะขอจงได้บินตบะส่งเสริมสนับสนุนให้ทั้ง13ชีวิตขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นทุกชีวิตขณะที่รองอธิบดีกรมอุทยานนะคะได้มีการฝังเจ้าหน้าที่ค่ะให้เฝ้าระวังในทุกพื้นที่ทั้งที่เป็นถ้ำแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยค่ะโดยทางด้านนายเฉลิมชัยปาปัทธารองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะคะได้มีการเปิดเผยค่ะบอกว่าขณะนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอธิบดีกรมอุทยานได้มีการลงพื้นที่ที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมกับนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วโดยทางกรมอุทยานมีมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเช่นอุทยานทางทะเลที่ในช่วงมรสุมจะมีการสั่งปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเล่นน้ำหรืออุทยานที่เป็นน้ำตกก็จะมีเครื่องมือตรวจสอบปริมาณน้ำฝนว่าน้ำฝนอยู่ในปริมาณที่เท่าไหร่และควรจะสั่งปิดหรือไม่ในส่วนของถ้ำที่เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวหรือไม่จะต้องมีการพิจารณาน้ำป่าที่อยู่บนเขาซึ่งทางกรมก็ได้มีมาตรการในการประเมินความเสี่ยงอยู่แล้วทั้งนี้นะคะกรมยังได้มีการสั่งการไปยังอุทยานอื่นทั่วประเทศให้ตรวจสอบพื้นที่และดูแลนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษขณะที่ยังไม่มีรายงานความเป็นห่วงของถ้ำอื่นๆในประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะทุกกำลังใจก็หลั่งไหลและก็ส่งไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเช่นเดียวกับคนนี้นะคะบัวขาวบัญชาเมฆค่ะนักชกมวยชื่อดังและก็ขวัญใจของชาวไทยเขาก็ได้มีการโพสต์ข้อความโพสต์คลิปนะคะซึ่งก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนโดยพี่บัวขาวเขาก็มีการบอกค่ะบอกว่าพี่บัวขาวขอให้น้องๆทุกคนปลอดภัยและขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ปฏิบัติงานอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะก็ขอให้น้องทุกๆคนนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังทำงานอยู่ในตอนนี้นะครับก็ยังไงก็สู้ๆทุกคนครับเป็นกำลังใจครับ
นอกจากนักมวยแล้วนะคะนักวอลเลย์บอลค่ะอย่างคุณนุสราต้อมคำนะคะวิลาวันอภิญญาวงศ์และปลื้มจิต3ซูเปอร์สตาร์แห่งทีมวอลเลย์บอลนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็แสดงความห่วงใยด้วยเช่นเดียวกันค่ะตลอดนะคะอย่างเรื่องสำหรับเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำ13คนเราก็แบบส่งกำลังใจให้ทุกวันจริงๆคือพูดคุยตลอดว่าเป็นยังไงอยากให้เขาออกมาเราถึงใจเขาใจเราอะค่ะคืออย่างพ่อแม่ครอบครัวเด็กด้วยเขาก็แบบเป็นห่วงนะคะคือแบบเราในนามของทุกคนไทยนะก็อยากส่งกำลังใจให้ก็อยากให้เขาเข้มแข็งแล้วก็สู้ๆอะค่ะเราจะช่วยพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยให้ทำภารกิจให้สำเร็จช่วยน้องๆออกมาให้ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะก็กิฟต์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามข่าวนี้ตลอดนะคะเรียกว่า24ชั่วโมงนะตื่นมาตอนไหนต้องเปิดดูก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง12คนแล้วก็รวมถึงโค้ชนะคะให้สู้ๆค่ะแล้วก็ทุกคนยังมีความหวังแล้วก็รอคอยที่จะให้น้องๆแล้วโค้ชกลับออกมาค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะก็ขอบคุณที่เป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปช่วยน้องๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทำภารกิจครั้งนี้สำเร็จนะคะก็แอบเป็น FC ของเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกกำลังใจส่งไปถึงถ้ำหลวงแล้วค่ะแต่ว่าเวลาแบบนี้นะคะกลับมีมือดีค่ะมาฉวยโอกาสโดยมีการไปทุบรถของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ลักขโมยทรัพย์สินไปค่ะโดยเรื่องนี้นะคะได้รับการเปิดเผยจาก Facebook ของเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยนครลำปางได้มีการโพสต์ภาพความเสียหายของรถยนต์ซึ่งก็เป็นรถกระบะนะคะทะเบียนกไก่บใบไม้3566ลำปางเป็นรถของหน่วยกู้ภัยอาสาสมัครกู้ภัยแม่เมาะ105ที่ถูกคนร้ายเข้ามาทุบกระจกจนเสียหายนะคะแล้วก็ทิ้งเศษกระจกไว้บนพงหญ้าข้างริมถนนค่ะซึ่งพอไปตรวจสอบทรัพย์สินนะคะก็พบว่าวิทยุโมบาย1เครื่องหายไปค่ะซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสารและพอทราบว่าเครื่องวิทยุโมบายหรือว่าเครื่องวิทยุติดรถยนต์หายไปและวิทยุอันนี้ก็มีราคาแพงด้วยค่ะโดยคนร้ายนะคะได้มีการฉวยโอกาสขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตโดยเหตุการณ์รถกู้ภัยที่ถูกทุบแล้วก็ขโมยของถือว่าเป็นรถคันที่2แล้วนะคะซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณหน้าวรรณอุทยานถ้ำหลวงค่ะซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้มีการเข้าแจ้งความเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามภารกิจการช่วยค้นหาทั้ง13ชีวิตได้อีกครั้งในเวลาประมาณ15:20 น.นะคะสวัสดีค่ะ